จังหวัดพัทลุงท่านท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมการผู้ร่วมเข้าโครงการทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566ในวันนี้นะคะการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำเงินรายได้มอบสมทบมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นทุนให้ในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566จังหวัดพัทลุงในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโลคันตลายชัยวัฒน์จตุรทิศในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะที่ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566ในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเปิดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566ณบัดนี้ค่ะขอบคุณมาก